าชีพที่ไม่มีวันลาไม่มีวันหยุดก็คือห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายเด็ดขาดนะคะก็คือคนเป็นแม่ก็คือต้องดูแลลูกไปตลอดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนีรนุชคำชื่อนะคะชื่อเล่นว่าแม่ปูค่ะตอนนี้มีบุตร3คนแล้วค่ะคนโตอายุ5ขวบค่ะคนที่2อายุ2ขวบ4เดือนแล้วก็คนที่3เพิ่งจะคลอดไปได้10วันค่ะจะบอกลูกแค่ว่าแม่รักลูกมากค่ะทุกๆคนค่ะเด็กเลี้ยงลูกเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้นมแม่ทุกคนนะคะคนโตแล้วก็คนกลางก็มีพัฒนาการสมวัยค่ะก็คือเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณหมอนะคะเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกนะคะก็คือเป็นภาวะประมาณว่ามีบุตรยากก็มาปรึกษากับคุณหมอมานพก็เลยมีบุตรคนแรกก็คือหลังจากนั้นก็ใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริโรจน์มาตลอดก็น่าจะ6ปีกว่าที่ปรึกษากันมามีความประทับใจในหลายๆเรื่องทั้งการบริการการดูแลเอาใจใส่การโทรหลังการใช้บริการต่างๆค่ะรู้สึกว่าบริการดีค่ะต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่ดูแลมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือ3คนนะคะผ่านมือหมอมาทั้งหมด3คนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอมานพมากนะคะทุกๆบุคลากรในโรงพยาบาลศรีโรจน์นะคะบริการได้ดีมากค่ะแล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้บริการเกี่ยวกับคือทุกๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่ว่าเฉพาะการคลอดนะคะก็แนะนำให้มาลองที่โรงพยาบาลศรีโรจน์ได้ค่ะ